สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสคล้ายวันพระบรมคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตองกาหม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันในขณะที่ประชาชนชาวไทยและชาวอเมริกันกำลังเผชิญความยากลำบากจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาข้าพเจ้าขอยืนยันว่าประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวอเมริกันอย่างมั่นคงในขณะที่ประเทศของเราทั้งสองดำเนินมาตรการรอบด้านด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะยับยั้งและควบคุมภัยคุกคามซึ่งแผ่ขยายไปทั่วโลกนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และทรงปล่อยกบและพันสัตว์น้ำกับทรงไถ่ชีวิตโคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563วันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จลงณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระพุทธบงกตปิยบริบาลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธบงกตปิยบริบาลทรงกราบเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงทรงจุดเทียนเงินเทียนทองธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยและจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังศาลเจ้าแม่สมทรงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงคมและเสด็จไปยังต้นไทรทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงคมต่อจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิรยาธรกิตติคุณณพระตำหนักจักรีบงกตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563ทรงเจริญพระชนมษา63ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดธูปเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และเสด็จไปทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่พระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเจ้าวัดวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์พระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับสำรับนอกนั้นโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนถวายแด่พระสงฆ์ตามลำดับ
โอกาสนี้ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมกันนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารในพระองค์หน่วยงานผู้ถวายสนองพระดำริเฝ้าถวายแจกันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันภัตตาหารเสร็จทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและเสด็จไปทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ณสระน้ำหน้าหอพระและเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน9ชนิดซึ่งกรมประมงจัดถวายได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงปลาบึกรวมจำนวน 490,000 ตัวเพื่อบำเพ็ญพระกุศลตลอดจนเป็นการรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำและเป็นการขยายพันปลาต่อไปเสร็จแล้วทรงถ่ายชีวิตโค1คู่ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ปทุมธานีจัดถวายเป็นเพศผู้1ตัวอายุ24เดือนและเพศเมีย1ตัวอายุ22เดือนพันลูกผสมอเมริกันบราห์มันเพื่อพระราชทานให้กับเกษตรกรเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งงานด้านวิจัยวิชาการงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การสาธารณสุขตลอดจนพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสโดยเสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทรงมีผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีที่ทรงศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับต่อสังคมโลกทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งพุทธศักราช2563ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งจากสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งทรงพระปรีชาสามารถทางด้านทัศนศิลป์จากการที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดศาสตร์และศิลป์ชุบชีวินปวงประชารับเขาเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนูกับพี่ปู่
จะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดหนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนูคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบ9ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละท่านสอนหนูมาท่านสอนหนูมาให้รักประชาชนความบางตอนจากพระดำรัสของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดพะเยาในพระภารกิจที่ทรงทำด้วยความรักรักที่ได้ดูแลสุขภาพประชาชนของพระองค์จากการทรงงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการศึกษาสายวิทยาศาสตร์แม้จะทรงโปรดด้านศิลปะก็ตามหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วการก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในปีพุทธศักราช2530จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระราชบิดาอย่างเป็นรูปธรรมทรงน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงวิจัยพัฒนามาเป็นแนวทางการทรงงานภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงออกเยี่ยมประชาชนเพื่อให้ทรงทราบถึงปัญหาด้วยพระองค์เองอีกทั้งทรงแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างถูกทิศทางดังเช่นโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทยในพระดำริทรงนำกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากครั้งนั้นได้นำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและสถาบันชั้นนำต่างๆในประเทศไทยนวัตกรรมยาชีววัตถุรักษาโรคมะเร็งเต้านมชิ้นแรกของประเทศไทยคือพระภารกิจสำคัญที่ทรงนำความหวังมาสู่ประชาชนชาวไทยโดยทรงนำนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุทรัตซูแมปขึ้นได้เองภายในประเทศตั้งแต่ขั้นแรกโดยไม่อาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพระดับสากลได้ในราคาไม่แพงนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขการแพทย์และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนอกจากนั้นด้วยทรงเป็นนักวิจัยจึงทรงนำแนวคิดในการวิจัยมาผนวกสู่การรักษาโรคมะเร็งในระดับสากลด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งพร้อมยกสถานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่นำการวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและระดับคลินิกมาใช้พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคเพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดหมอสุขอนามัยแนะนำค่ะเพราะว่าท่านจะสนิทมาที่อำเภอดอนตานขอให้ป้าไปรับสนิทตรวจและจนผู้ป่วยของท่านแล้วก็สาธุแล้วเป็นจริงๆค่ะท่านก็ถามว่าแล้วท่านก็ถามว่าเป็นอะไรมาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งท่านก็ถามว่าไปมั้งไปลงไปรักษาที่โรงพยาบาลของข้าพเจ้าท่านก็เสียตังค์ไปทางโรงพยาบาลก็คือค่ะขอบคุณที่ท่านดูแลประชาชนขอบคุณที่ท่านช่วยเหลือชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะขอให้ท่านทรงพระเจริญขอให้ท่านอายุยืนนานค่ะด้วยพระ
ระวิริยะอุตสาหะที่ทรงให้ความสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆในพระดำริหรือการแสวงหาความร่วมมือจากนานาประเทศเพื่อยกระดับการรักษาและการให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยนั้นทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งพุทธศักราช2563ในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ20ปีการลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็งจากสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นความภาคภูมิใจของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยิ่งเมื่อพระปณิธานอันแน่วแน่ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในประชาคมโลกจากพระภารกิจใหญ่น้อยที่ทรงทำด้วยความรักในประชาชนของพระองค์ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีผ่านการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์สำเร็จด้วยดีตลอดมาหลังจากเสร็จสิ้นจากพระภารกิจกลับทรงหาความสุขพระทัยเล็กๆเพียงการได้ทรงวาดภาพจากธรรมชาติที่อยู่รายล้อมทรงตัดสินพระทัยที่จะทรงศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรทูลถามองค์ท่านว่าทรงได้ปริญญาเอกมา4ใบแล้วองค์ท่านจะเอาใบนี้ไปทำอะไรท่านบอกว่าใบนี้เป็นใบที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากนะฮะที่จะได้ทรงได้รับปริญญาตรงนี้พระองค์ท่านน่าจะทำวิทยานิพนธ์ชุดที่เกี่ยวข้องกับพ่อของพระองค์ท่านโดยใช้เสือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะฮะลายเสือต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงประดิษฐ์คิดเองไม่ใช่ลายเสือแบบธรรมดานะลายเสือที่มันจะเรียกว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของโครโมโซมเป็นสัญลักษณ์ของโมเลกุลเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีก็มีผมคิดว่าผลงานขององค์ท่านแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมผลงานวิทยานิพนธ์ชุดหลากลายหลายชีวิต2ในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ได้ลงมติผ่านเป็นเอกฉันท์คะแนนระดับดีมากการที่ทรงสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ยังถือได้ว่าเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่และเด็กๆในเรื่องของการจัดสรรเวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องเกรซรู้สึกประทับใจและตื่นตาตื่นใจกับงานศิลปะและภาพวาดฝีพระหัตถ์ค่ะน้องเกรซเห็นภาพสัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นเสือดาวนกฮูกผีเสื้อมันทำให้น้องเกรซรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้มาดูงานศิลปะที่นี่ค่ะนอกจากนั้นยังทรงนำงานด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าสยามคลิสเตอร์เพื่อรายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริต่างๆเช่นมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งพิงในพระอุปถัมภ์ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ได้เก็บรวบรวมและจัดแสดงณหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ศิลปินได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา14นาฬิกาที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ได้มอบแก่นายสำราญมานุ้ยอาสาสมัครทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน42ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงขณะส่วนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่บ้านราวอหมู่1ตำบลดอนอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ต่อจากนั้นเวลา 15:00 นที่บ้านเลขที่80/1หมู่ที่5ตำบลตันหยงดาลออำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายมะซอปีแวสามะอาสาสมัครรักษาดินแดนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน42ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พันตรีประเทืองผู้สนพงศ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน42ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ขณะสนธิกำลังร่วม3ฝ่ายเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่บ้านราวอหมู่1ตำบลดอนอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิกขเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่สลักลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ชุดลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน900ชุดอำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน200ชุดอำเภอโนนแดง200ชุดอำเภอประทาย200ชุดรวมทั้งสิ้น 2,000 ชุดยังความปรับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมารวมระยะเวลา10วันได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน21อำเภอรวมทั้งสิ้น 22,657 ชุดทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ